ครับสวัสดีครับพี่ลำเพลินนะครับศิลปินจากแกรมมี่โกนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่านนะครับเสือดาว13นะครับว้าววันนี้ครับไอ้ลำเพลินขอต้อนรับน้องๆอย่างเป็นทางการนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ทุกคนได้ตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสิ่งที่ได้จากมหาลัยนะครับผมอย่างแรกเลยคือประสบการณ์การใช้ชีวิตครับบ่แม่นการเรียนครับมันเฮ็ดให้เฮาอยู่ร่วมกับสังคมได้มันเฮ็ดให้เฮาเข้าถึงสังคมว่ามีอีหยังที่ยังขาดเหลือในสังคมอยู่แล้วก็ทําให้เราเอาชีวิตรอดในสังคมการทํางานได้เรียนรู้จากคนได้เข้าหาคนได้เอาตัวรอดจากปัญหาทางสังคมหลายๆอย่างครับสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบให้ผมก็มากที่สุดคือการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมครับกับสิ่งที่จะแนะนําที่สุดเลยครับการคบเพื่อนนะครับผมการคบเพื่อนเนี่ยแน่นอนเราเข้ามาเรียนใหม่ครับมันต้องมีมุมใหม่ๆนะครับเราก็ต้องดูว่าเพื่อนคนนั้นจะนําทางเราไปยังไงครับผมเหมือนเพื่อนบอกแล้วครับคบคนพาลท่านพาไปหาจิตคบบัณฑิตก็พาไปหาผลครับเราต้องอย่าลืมว่าเรามาทําอะไรเรามาเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนครับคือไปเที่ยวได้ไปเล่นกับไปเล่นได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเราต้องจําไว้ว่าเรามาทําอะไรแล้วก็มีใครรอเราอยู่ข้างหลังครับก็ต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกคนครับ